คุณผู้ชมคะรัฐบาลไต้หวันประกาศนยโยบายเปิดพรมแดนเพื่อกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติในวิถีใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดพรมแดนตั้งแต่13ตุลาคมนี้ด้วยปรับมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศเป็น0บวก7หรือไม่ต้องกักตัวแต่ให้สังเกตอาการตนเอง7วันส่วนมาตรการควบคุมโรคเปิดเผยว่ามีโอกาสจะยกเลิกม,มาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยมในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กหมาวไทยแห่งชาติไต้หวันเผยว่าหากอยู่กลางแจ้งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากก็ได้ด้านในแพทย์หลี่เจ้นจังแพทย์ประจำแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหมาวไทยแห่งชาติไต้หวันกล่าวว่าช่วงฤดูหนาวความจริงยังมีการระบาดของโรคมือเท้าปากและโรคไข้หวัดใหญ่แนะนําให้ยังคงสวมหน้ากากอนามัยต่อไปและหากไต้หวันมีการประกาศเปิดพรมแดนในวันที่13ตุลาคมนี้ นอกจากไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้งแต่หากอยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่มีคนแออัดให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วมาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจะปรับเป็น0บวก7และสามารถพำนักร่วมกับคนในครอบครัวได้มาตรการกักตัวผู้ป่วยยืนยันในประเทศเปลี่ยนจาก7บวก7เป็น7บวก0ผู้ป่วยยืนยันแจ้งเฉพาะผู้มีอาการหนักและปานกลางรวมถึงอาจปรับลดโรคโควิด -19 ให้เป็นโรคติดต่อระดับ4 แพทย์หลี่เจี้ยนจังยังเสนอความเห็นว่าในอนาคตศูนย์ราชการควบคุมโรคควรมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำเพราะหากเกิดการระบาดระลอกใหม่จะสามารถรู้ได้ในทันทีอย่างไรก็ตามนอกจากประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วคนจะต้องมีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและจากรายงานข่าวที่ระบุว่าขณะนี้ไต้หวันมีวัคซีนในครังเหลืออีก3.5ล้านโดสที่ใครจะหมดอายุ จึงแนะให้รัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นหรือบริจาคให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนวัคซีนอันชญชันสรงพุทธเรายงาน